บรรยากาศที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศที่จังหวัดสระแก้วกันหน่อยนะคะปกติแล้วบรรยากาศค่อนข้างคึกคักค่ะมีการค้าการขายระหว่างกันนักท่องเที่ยวข้ามฝั่งไปเล่นการพนันที่บ่อนคาสิโนก็มีนะคะแต่ว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงาลงไปค่ะเป็นเพราะว่าฝั่งของกัมพูชาตรงนั้นเนี่ยคือเมืองปอยเปตนะคะมีภาพของทหารกัมพูชาออกลาดตระเวนกันเต็มพื้นที่เลยค่ะท่ามกลางกระแสข่าวลือที่บอกว่าฝั่งของทหารกัมพูชาเนี่ยเตรียมที่จะกวาดล้างกลุ่มกบฏสมรังสีในวันที่8และวันที่9พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเองออกมาประกาศเตือนคนไทยค่ะที่บางคนเนี่ยเดินทางข้ามไปทำงานที่ฝั่งนั้นหรือว่าไปท่องเที่ยวก็ตามนะคะว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังค่ะไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเงียบเหงาลงไปค่ะเพราะว่ามีกลุ่มทหารองครักษ์ของสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาติดอาวุธสงครามครบมือเลยนะคะแล้วก็เดินลาดตระเวนพร้อมกับตรวจค้นรถยนต์ทุกๆคันที่วิ่งข้ามฝั่งมาจากประเทศไทยอย่างเข้มงวดเป็นเพราะว่ามีข่าวลือค่ะว่ากลุ่มทหารเตรียมเข้ากวาดล้างกลุ่มกบฏของนายสมรังสีที่เป็นแกนนำโดยประกาศว่าจะเดินทางเข้าประเทศในช่วงวันที่8และ9พฤศจิกายนแหล่งข่าวในฝั่งประเทศกัมพูชาก็ให้ข้อมูลนะคะว่าตั้งแต่ช่วงค่ำๆของวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมามีทหารองครักษ์ของสมเด็จฮุนเซนจำนวนมากค่ะติดอาวุธสงครามแล้วก็เดินทางด้วยรถยนต์เข้ามาที่เมืองปอยเปตเพื่อสมทบกับกำลังทหารที่ประจำการอยู่แล้วฝั่งของคนกัมพูชาเองเขาก็หวาดกลัวบรรยากาศนี้นะคะเพราะว่ากำลังทหารส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้าไปประจำการอยู่ตามชุมชนทั้งในเมืองปอยเปตรวมไปถึงด้านหน้าจุดผ่านแดนถาวรปอยเปตด้วยแล้วก็ตรวจรถทุกคันเลยค่ะนักท่องเที่ยวเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วไม่ค่อยกล้าที่จะเดินทางข้ามผ่านพรมแดนในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็มีข่าวลือด้วยค่ะคุณผู้ชมคะว่ากัมพูชาจะปิดด่านชายแดนนักท่องเที่ยวที่ฟังแบบนี้คนไทยที่ทำงานอยู่ในบ่อนคาสิโนก็รีบเดินทางกลับมายังฝั่งไทยเพื่อที่จะสอบถามข้อมูลนะคะท่านผู้ว่าจังหวัดสระแก้วคุณวรพันธ์สุวรรณนุชได้กล่าวว่าสั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบข่าวลือค่ะว่าทางฝ่ายกัมพูชาเนี่ยจะปิดด่านชายแดนจริงหรือไม่ไปตรวจสอบมาแล้วก็พบว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงนะคะแต่ได้รับข้อมูลยืนยันว่าจะมีการกวาดล้างกลุ่มกบฏของนายสมรังสีอดีตผู้นำฝ่ายค้านของกัมพูชาจริงหลังจากที่นายสมรังสีเดินทางลี้ภัยไปอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วมีการประกาศว่าเดี๋ยวจะกลับมาล้มล้างรัฐบาลของสมเด็จฮุนเซนในวันที่9พฤศจิกายน2562นี้นะคะนี่คือข้อมูลที่ท่านผู้ว่าเนี่ยตรวจสอบกับทางฝ่ายกัมพูชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ว่าจังหวัดสระแก้วยังกำชับให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองติดตามความเคลื่อนไหวทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ฝั่งปอยเปตแล้วก็ดูแลทั้งคนไทยและกัมพูชาด้วยเพราะว่าทั้งสองประเทศนั้นก็ถือว่าเป็นมิตรประเทศที่ดีต่อกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามไทยจะไม่ยอมให้บุคคลต่างชาติไม่ว่าจะชาติไหนก็ตามมาเคลื่อนไหวเรื่องการเมืองในประเทศไทยอย่างเด็ดขาดค่ะมีการประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็คนไทยที่จะเดินทางออกไปยังฝั่งปอยเปตว่าต้องระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นหนังสือเดินทางต้องพกติดตัวตลอดเวลาแล้วอย่าไปทำผิดกฎหมายในฝั่งกัมพูชาค่ะอย่าไปร่วมวิจารณ์เรื่องการเมืองในกัมพูชาแล้วให้อยู่ในที่ที่ควรจะไปเท่านั้นอย่างเช่นสถานที่ท่องเที่ยวหรือคาสิโนอย่าไปร่วมพูดคุยวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการเมืองกับชาวกัมพูชานะคะก็ไม่อยากจะให้มีปัญหาตามมานั่นเองส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ค่ะเจ้าหน้าที่กัมพูชาก็นำเอาภาพของ8แกนนำกบฏกัมพูชาและกลุ่มสนับสนุนที่รัฐบาลกัมพูชาออกหมายจับและห้ามเข้าประเทศมาติดเอาไว้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองปอยเปตนะคะเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ใช้ภาพนี้แหละค่ะเปรียบเทียบใบหน้าป้องกันการแปลงโฉมแล้วก็อาจจะป้องกันการลักลอบเดินทางเข้ามาภายในพื้นที่ค่ะการเมืองกัมพูชานี่ร้อนแรงจริงๆนะครับแล้ววันที่9พฤศจิกายนนี้ก็จะเป็นการฉลองวันชาติของกัมพูชาที่เขาได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสด้วยนั่นเองนะครับค่ะนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะ